สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้มีโมเดลอีกลำมาให้ชมครับเป็นเครื่องบินที่มีชื่อว่าทอมบอยนะครับซึ่งผมไปเห็นตัวอย่างมาจาก Google นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปริ้นแบบมาตัดนะผมดูจากภาพแล้วผมก็มาวาดแบบมั่วๆเอานะครับลำนี้ใช้แอร์ฟอยล์แฟตบอททอมดีไซน์นะครับก็คือโค้งบนล่างเรียบนะครับรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะออกแนวแบบวินเทจหน่อยนะครับออกแนวย้อนยุคถ้าสังเกตดีๆนะครับโมเดลของเขาเนี่ยจะไม่ใช้แอร์ลอนแล้วก็อีลิเวเตอร์นะครับเขาจะใช้แค่ลัดเดอร์ตัวเดียวนะครับในการบังคับเลี้ยวส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับก็จะออกแนวเป็นเครื่องวินเทจนะครับเครื่องค็อก049อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครถามว่าอ้าวมันไม่ได้ใช้อีลิเวเตอร์แล้วมันอัพดาวยังไงนะครับเขาก็จะใช้การเร่งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ใช้แรงยกของ Airfoil Fat Bottom Design เนี่ยยกตัวขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับก็ลองพิมพ์ค้นหาใน YouTube ดูนะครับพิมพ์ประมาณว่า Vintage RC Plane หรือว่า Cocker Barrow อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นการเล่นแบบย้อนยุคเลยจะบอกว่าคลาสสิกมากนะครับลองไปหาดูนะครับส่วนลำผมก็หาความวินเทจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมมั่วเอานะครับลำนี้ยอมรับเลยลำนี้ปีกกลาง1เมตร20เซนติเมตรนะครับลำตัวยาว88เซนติเมตรนะครับเป็นไม้ทั้งลำนะครับลำตัวเป็นไม้บันซ่าแล้วก็ไม้พายวูดเสริมแข็งด้านในนะครับปีกเป็นไม้บันซ่าทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นงานมือทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเลยนะครับเป็นงานมือนี่แหละคัตเตอร์อันเดียวนะครับอ๋อลืมบอกว่าลำนี้ทำสีด้วยโมโนโคตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของลัดเดอร์กันบ้างนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นลัดเดอร์แบบใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีล้อนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะแปลงใส่ล้อเข้าไปนะครับตรงส่วนของก้านล้อเนี่ยผมก็จะมิกกับลัดเดอร์ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับคือเราจะเล่นแบบเขาเนี่ยคงจะยากนะครับผมก็เลยต้องแปลงเพื่อใส่ลัดเดอร์แอร์ลอนอีลิเวเตอร์ให้ครบนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับเครื่องบินเทรนเนอร์ทั่วไปนั่นแหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้กันบ้างนะครับในส่วนของสลักปีกนะครับผมจะใช้แท่งคาร์บอน5มิล นะครับฝังเข้าไปประมาณ4นิ้วนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดโครงปีกนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือหยอดกาวร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นปึกครับผมทีนี้มาดูในส่วนของลำตัวกันบ้างนะครับลำตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่ทำเล่นเองครับก็เลยยังไงก็ได้นะครับก็คือทำง่ายๆให้มันได้ชิ้นงานออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปขายให้ใครนะครับลำตัวก็เป็นไม้ทั้งหมดนะครับด้านในก็เสริมแข็งด้วยไม้พลายวูดนะครับทำเป็นกระดูกงูอะไรประมาณนั้นนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้คัตเตอร์ตัดทั้งหมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูแท่นวางเซอร์โวแบบบ้านๆนะครับเอาไปลองใช้ดูนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นร่องอยู่ตรงกลางนะครับจะบอกว่าร่องตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับให้สายเซอร์โวลอดผ่านลงไปนะครับก็คือเซอร์โวเนี่ยมันจะมีสายไฟโผล่ออกมาจากตัวมันนะครับบางทีมันไม่ได้เก็บสายด้านล่างนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเวลาใส่ลงไปเนี่ยก็แค่เลื่อนเซอร์โวไปทางฝั่งซ้ายและขวาตามที่เราต้องการเท่านั้นเองนะครับไปลองใช้ดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้แบบนี้เนี่ยลองดูครับปีก V ที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผม V ปีกขึ้นฝั่งละ10องศานะครับรวมกันแล้ว2ฝั่งก็คือ20องศานะครับแต่มองแบบนี้เนี่ยก็คือข้างละ10องศานั่นแหละนะครับลำนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเน้นเป็นเครื่องบินสายชิลนะครับบินไม่เกิน 50% นะครับแล้วก็บินในที่สูงๆแล้วปล่อยล่อนลงมานะครับอารมณ์จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะเก็บงานทั้งหมดแล้วก็จะมารีวิวให้ชมอีกรอบนะครับเดี๋ยวขอตัวไปใส่แอรอนก่อนแล้วก็รีดโมโนโคตเก็บงานให้เสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมวันนี้ขออวดแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ